มาต่อกันที่โครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางการเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะที่มีการเข้ามาถึงของโควิด-19 ค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้มี2หน่วยงานที่เป็นธนาคารของรัฐนะคะก็คือธนาคารออมสินและก็ธกส.ที่เขาเปิดตัวโครงการที่มีชื่อว่าสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นะคะตั้งเป้าเอาไว้จะช่วยเหลือประชาชนกว่า2ล้านคนด้วยการกระจายสินเชื่อเป็นมูลค่า 10,000 บาทต่อรายนะคะให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินโดยที่ในระหว่างการพิจารณาเนี่ยก็จะไม่ต้องมีตัวของหลักประกันด้วยรวมถึงจะปลอดเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นเวลากว่า6เดือนด้วยค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ได้เปิดตัวสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 สำหรับผู้มีรายได้ประจำอาชีพอิสระเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะอนุมัติวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทผ่านการให้สินเชื่อของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในวงเงินธนาคารละ 10,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ 10,000 บาทค่ะน่าจะสามารถช่วยผ่อนคลายภาระทางการเงินในเบื้องต้นให้ประชาชนได้กว่า2ล้านคนโดยที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและผู้มีรายได้ประจำในขณะที่ธกส.เปิดให้กู้แก่เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรซึ่งผู้ที่จะกู้จากทั้ง2ธนาคารนี้จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ20ปีขึ้นไปสำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้นกำหนดไว้คงที่ที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6งวดแรกระยะเวลาการขอกู้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมของปีนี้ค่ะล่าสุดนายวิชัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยนะคะว่าธนาคารอยู่ระหว่างการเร่งขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ลงระบบแอปพลิเคชัน MyMo ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุดสำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดจะขยายสิทธิ์เป็น2ล้านรายด้วยนะคะโดยผู้ต้องการขอสินเชื่อสามารถกดขอสินเชื่อได้ในช่วงเย็นของวันที่15พฤษภาคมของปีนี้และยังเตรียมขยายเพิ่มขึ้นเป็น6ล้านรายทั่วประเทศภายในต้นสัปดาห์หน้าถัดไปค่ะโดยที่ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มาแล้วทั้งที่เป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายและสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายมีสิทธิ์ขอกู้โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ครั้งนี้ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมผ่านทางรายการสดได้อย่าลืมติดตามเราผ่านทางช่องทาง Facebook Page ของเราที่ TNN Live และ YouTube Channel TNN Online นะคะวิดีโออื่นๆอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ